โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่กับจานดิว DRTS Collection กันอีกเช่นเคยนะครับผมพูดดีๆก็ได้ปะโทแล้ววันนี้นะครับผมเราอยู่ในเกม Dead by Daylight Mobile กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาเขาเรียกว่าอะไรอะรีวิวตัวที่เข้ามาใหม่นะครับผมคือเมื่อวานอะผมทำคลิปไปแล้วแต่ว่าผมทำคลิปเร็วไปไงผมอัปเดตเสร็จปุ๊บผมกดอัดแล้วก็อัดคลิปให้น้องๆแล้วก็ลงเลยไงคือจริงๆอ่ะมันต้องรอสักพักนึงมันถึงแบบไอตัวพวกนี้มันจะมาไงผมก็เลยจะมารีวิวเพราะว่าผมตกค้างในเวอร์ชันที่แล้วเอ้ยไม่ใช่เวอร์ชันที่แล้วในคลิปที่แล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยครับผมคือมันมีตัวละครใหม่เข้ามานะครับผมคือเมื่อวานอ่ะมันยังไม่เข้ามาคือผมเลยแบบค้างคาใจไงยังรีวิวไม่หมดอ่ะมันต้องรีวิวให้หมดจริงเพราะว่าวันที่ผมอ่านในแอปสโตนไปอะที่มันมีว่ามันมีอะไรมาใหม่ๆบ้างเกี่ยวกับ Dead by Daylight มันก็บอกว่ามีพวกตัวละครใหม่เข้ามาด้วยนะอะไรประมาณนี้วันนี้ผมก็จะมารีวิวให้ดูแต่ว่าไม่ได้เล่นนะว่าไม่ได้เล่นให้ดูนะเพราะว่าผมสายฟรีไงไม่มีตังค์ซื้อนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมสำหรับเป็นเดี๋ยวสำหรับเซอร์ก่อนนะครับผมเซิร์ฟเวอร์ตัวที่มาใหม่มีลุงบินให้ครับผม1ตัวเนาะเป็นตัวฟรีนะครับผมมาถึงมันให้เราเลยนะครับผมไม่ต้องกดซื้ออะไรทั้งสิ้นคือมันมาให้แล้วเปิร์ของลุงบินก็จะประมาณนี้บอลรูทามอะไรพวกนี้คือเล่นได้เลยเห็นป่ะคือมันเล่นได้เลยลุงบินแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ที่มาใหม่นะครับผมสตีฟเฮลิงตันครับผมเฮลิงตันอ่านผิดใช้เป็นเหรียญทองนะครับผมเหรียญสีเหลืองเนี่ยที่ผมมีอยู่305เนี่ยผมสายฟรีนะเดี๋ยวว่าจะซื้อไมเคิลก่อนอ่ะเดี๋ยวค่อยซื้อเซอร์พวกนี้อันนี้ก็เป็นสตีฟเฮลิงตันนะครับผมหล่อเอาเรื่องเลยต่อไปคนนี้ใครเอ่ยแนนซี่วิลเลอร์นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูเปิร์กของสตีฟเฮลิงตันก่อนอันนี้ก็จะเป็นเปิร์กของสตีฟเฮลิงตันนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะเมื่อปลดล็อกผู้รอดชีวิตออกจากตะขอผู้รอดชีวิตดังกล่าวจะไม่ทิ้งรอยขีดข่วนหรือรอยเลือดเอาไว้เป็นเวลา4วินาทีนะครับผมคุณจะมองเห็นออร่าของฆาตกรและฆาตกรก็จะมองเห็นออร่าของคุณเป็นเวลา4วิเนาะต่อไปเป็นเปิร์กนี้นะครับผมเปิร์กมิตรภาพนะครับผมขณะที่คุณกำลังอยู่ในช่วงดิ้นรนนะครับผมเปิร์กนี้จะเปิดใช้งานนะครับผมหากมีผู้รอดชีวิตคนอื่นอยู่ห่างจากคุณภายในระยะ16เมตรขณะที่มิตรภาพขณะที่เปิร์กเนี่ยกำลังทำงานอยู่ตัวจับเวลาตะขอจะหยุดชั่วคราวเป็นเวลา26วิถือว่าดีมากเลยนะตายช้าลงเมื่อคุณรักษาผู้รอดชีวิตคนอื่นจะมีสภาพร่างกายเท่ากันแล้วพลังฮึดจะเปิดใช้งานหากคุณติดเอฟเฟกต์สถานะผูพังอยู่แล้วพลังฮึดจะไม่เปิดใช้งานขณะที่พลังฮึดทำงานอยู่นั้นครั้งถัดไปที่ถูกปลดจากตะขอหรือหลุดจากตะขอได้เองคุณจะติดเอฟเฟกต์สถานะผูพังหลังจากเวลาผ่านไปรวม34วินาทีพลังฮึดจะรักษาคุณให้หายสถานะบาดเจ็บจะกลายเป็นแข็งแรงโดยอัตโนมัติโอ้ดีเกินเบิร์กนี้พลังฮึดจะหยุดทำงานลงเมื่อคุณถูกรักษาจนหายสนิทหรือถ้าหากคุณตกอยู่ในสภาวะไม่ใช่สถานะสภาวะใกล้ตายก่อนที่จะพลังฮึดจะเริ่มทำงานได้สำเร็จคุณจะหลุดจากเอฟเฟกต์สถานะผูพังว่ะสามารถปลดล็อกเปิร์กได้ด้วยสตีฟแฮริงตันตั้งแต่เวล40เนาะเวล40ขึ้นไปนะครับผมต่อไปนะครับผมโอ้ยกดผิดต่อไปเป็นแนนซี่มี2ตัวใหม่ที่เข้ามาเนาะต่อไปเป็นแนนซี่นะครับผมเปิร์กแรกของเขาผู้รอดชีวิตทุกคนในระยะ32เมตรจะมองเห็นออร่าของเครื่องปั่นไฟที่คุณกำลังซ่อมแซมอยู่หากฆาตกรตีผู้รอดชีวิตล้มลงคนหนึ่งในขณะที่คุณกำลังซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟคุณจะมองเห็นออร่าของผู้รอดชีวิตคนอื่นทั้งหมดเป็นเวลา8วินะครับผมเปิร์กดีทั้งนั้นเลยนะครับผมเมื่อมีเป้าหมายอยู่ในใจก็ไม่มีทางหันหลังกลับรอขอโทษเลยดีกว่าต้องขออนุญาต
คุณจะมองเห็นรอยขีดข่วนของตัวเองตลอดเวลาเมื่อไม่ได้รับบาดเจ็บคุณจะเดินเร็วขึ้น 10% เลยนะครับผมเอาเรื่องคุณมองลึกเข้าไปในจิตใจแล้วเชื่อในสัญชาตญาณเมื่อรู้สึกหมดหวังหรืออ้างว้างทุกครั้งที่คุณดำเนินการชำระล้างโทเทมนะครับผมพละกำลังในจิตใจจะเปิดใช้งานหากคุณติดเอฟเฟกต์สถานะผูพังอยู่แล้วพละกำลังในจิตใจจะไม่เปิดใช้งานในขณะที่พละกำลังจิตใจทำงานอยู่การซ่อนตัวในตู้เก็บของเป็นเวลา10วิเมื่อบาดเจ็บจะรักษาคุณให้หายโดยสถานะบาดเจ็บจะกลายเป็นแข็งแรงโดยอัตโนมัติแปลว่าแบบไอ้ที่พิวในตู้อ่ะน่าจะแบบเหมือนให้ใช้แทนเปิร์กนี้ก่อนป่ะแล้วพอเปิร์กนี้มาปุ๊บเขาก็เลยตัดแบบฮิวในตู้ไม่ได้แล้วให้ใช้เปิร์กนี้แทนป่ะ หรือยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปดูในฝั่งของฆาตกรกันบ้างในฝั่งของฆาตกรโอ้ยกดผิดในฝั่งของฆาตกรนะครับผมตัวมาใหม่นั่นก็คือเดโมกอร์กอนครับผมนี่ไงเห็นน้องๆอยากพูดกันมานานในคอมเมนต์แบบอยากเห็นดูเดโมโกโกงกอก้อนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมจะซื้อตัวนี้ก่อนนะอยากเล่นมากเลยตั้งแต่เกมเปิดใหม่ๆแล้วมีตัวนี้มาอยากซื้อมากเก็บตังค์อยู่ครับผมใช้ฟรีหมดเลยนะผมไม่เติมนะผมสายฟรีเดี๋ยวผมจะซื้อตัวไหนต่อก็รอลุ้นกันเองแต่ว่าตัวนี้ก่อนอันดับหนึ่งลองลงมาเดี๋ยวดูก่อนว่าตัวไหนนะสำหรับเหรียญทองนะเหรียญทองผมขออนุญาตเรียกว่าเหรียญทองแล้วกันก็เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเขากับเปิร์กเลยก็เปิร์กก็จะมีอยู่3เปิร์กเนาะสำหรับเดโมกอร์กอนการโจมตีผู้รอดชีวิตให้ตกอยู่ในสภาวะใกล้ตายด้วยการโจมตีพื้นฐานจะทำให้เครื่องหมั่นไฟทั้งหมดในรัศมี32เมตรระเบิดและเสียหายลงทันทีโดยจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมลงไปอีก 8%ไฟกระชากสามารถใช้ได้เพียง1ครั้งทุก60วินาทีก็คือกระโดดป่ะหรือว่าอะไรก็ไม่รู้อันนี้ผมไม่แน่ใจไม่ใช่กระโดดเป็นเปิร์กของมันถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์แบบละเอียดให้ผมด้วยผมก็ยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญตัวนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยได้สนใจตัวเนี้ยต่อไปเป็นเปิร์กอันนี้ก็ในขณะซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟมีความคืบหน้าในการซ่อมแซมน้อยกว่า 50% ผู้รอดชีวิตจะติดเอฟเฟกต์สถานะหมดกำลังนะครับผมตัวจับเวลาเอฟเฟกต์สถานะหมดกำลังใดๆที่มีอยู่จะหยุดชั่วคราวขณะที่ผู้รอดชีวิตซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟหลังจากหยุดการซ่อมแซมผู้รอดชีวิตที่ติดเอฟเฟกต์สถานะหมดกำลังเป็นเวลา1วินะครับผม1วินาทีเนาะเปิดสุดท้ายนะครับผมทุกครั้งที่ซ่อมเครื่องปั่นไฟสำเร็จหน้าต่างและสิ่งกีดขวางที่กระโดดข้ามได้ทั้งหมดในระยะรัศมี24เมตรจากเครื่องปั่นไฟที่ซ่อมเสร็จจะถูกปิดกั้นไม่ให้ผู้รอดชีวิตทุกคนกระโดดข้ามหน้าต่างเป็นเวลา20วินาทีคุณจะมองเห็นออร่าของตำแหน่งสิ่งกีดขวางที่ขีดจำกัดอมหิตปิดกั้นเอาไว้เป็นเวลาดังกล่าวอ่ะเปิร์กก็โอเคอยู่นะตั้งแต่ไอตัวใหม่เข้ามานี่เปิร์กโอเคหมดเลยอ่ะที่ผมสังเกตดูนะเอาเรื่องอยู่ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมก็ผมก็รีวิวไปเยอะแล้วอ่ะสำหรับพาร์ทที่แล้วนะครับผมแล้วก็มันตกหล่นตรงตัวละครเพราะว่าพาร์ทที่แล้วถ้าน้องๆได้เห็นอ่ะคลิปที่แล้วที่ผมเพิ่งลงไปล่าสุดเลยคือตัวละครมันยังไม่มาไงคือผมรีบทำคลิปเกินไปก็ขออภัยด้วยครับผมเลยมาเสริมให้พาร์ทนี้ต่อก็อันที่แล้วเดี๋ยวผมไปแก้ชื่อเป็นพาร์ทที่1แล้วอันนี้เป็นพาร์ทที่2แล้วกันนะก็ลุงบินแจกฟรีเนาะก็เดี๋ยวผมหมุนสกินลุงบินให้ดูอีกสักรอบแล้วกันเพราะเมื่อกี้ผมยังไม่ได้หมุนให้ดูนะส่วนชุดไม่น่ามีนะเพราะว่าเขาซื้อเป็นแบบพวกตัวมีลิขสิทธิ์ปะแบบเหมือนพวกไมเคิลไบเยอร์อะไรพวกเนี้ยไม่ได้เป็นของเดนบายเดลไลท์จ๋าๆเลยก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็มารีวิวตัวละครที่มาใหม่ให้ดูที่ตกหล่นไปในพาร์ทที่1หรือคลิปที่แล้วนะครับผมก็มีเพียงเท่านี้เนาะ
ถ้าตกหล่นอะไรไปอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมก็ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดติดตาม Subscribe ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกเลยสำหรับวันนี้ผมขอตัวม้าไปก่อนแฮ่ลาไปก่อนนะครับผม